ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาพบกับกมลจ้าในเกม Dawn Survivor เกมซอมบี้อีกแนวหนึ่งที่ผมจะมาเล่นให้ดูนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแนวไหนนะครับเฮ้ยยัดเข้ขี้อะหนูกิบ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 เฮ้ยเจ๋งว่ะสวัสดีกมลจ้าเลเวล8กูเล่นเกมเยอะจัดนี่ไม่แค่ชุดธรรมดาก็ได้อยู่แล้วนะฮะผมอันนี้แบบมันเลือกหน้าตาได้เลยหน้าตาแบบสำเร็จรูปเชื่อทำไมหน้านี้มันเหมือนแบบเหมือนปลาดุกจังวะอันนี้มันก็เท่ๆหน่อยคือถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวละครเราก็เฉยๆนะแล้วก็ทรงผมแม่งทรงผมแบบของพระเอกเราคิวนูรีฟเนี่ยคือดูไกลๆแวบแรกใช่เลยอ่ะนี่เลยนะฮะผมโอ้โหอันนี้เรียบร้อยไปเรียบร้อยไปอันนี้ดูเป็นชนเผ่าชนเผ่าอันนี้เป็นแบบผู้หญิง อันนี้เอ้ยทำสีผมได้ด้วยโอเคมีสักโอ้โหสักนมชุดจัดเต็มไหนดูสิโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะมีชุดด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันอันไหนวะเราจะต้องเลือกมึงไม่ต้องเลือกสีผมกันแล้วเนี่ยเวนแล้วใส่ชุดงี้กูจะออกไงวะเนี่ยโอเคออกได้ละนี่เลยสกินเฮดเอาชุดนี้เลยเอาผมทรงเคียนูริฟแต่กูไม่ชอบสีนี้ต้องสีดำสีทองก็เวอร์ไปมีหนวดมีเข่าคนป่าดีๆนี่เองโอเคดูซักเจ็ดแค่หัวกะโหลกข้างหลังโอเคต้องมีรอยสักหน่อยจะได้ถึงความโหดเหี้ยมอมหิตนะฮะผมแล้วก็มีอะไรอีกมันก็น่าจะหมดแล้วมั้งอันนี้คือเลือกแบบโซนนะโอเคแล้วเรามาดูชุดกันว่าชุดไงใช่แม่งแบบอันนี้เหมือนพรีเดเตอร์เลยว่ะโอเคอันนี้ชุดนี้ได้อยู่เฮ้ยชอบชุดนี้ว่ะอันนี้เลยนะฮะผมโอเคฮิตเนมแต่ผมชื่อกมลจ้านี่ก็เริ่มแบบมีคนรู้จักเรามีคนมาทักเราด้วยผมจำพี่ได้พี่ชื่อกมลจ้าโอเคตอนนี้เราก็ได้เริ่มเข้ามาแล้วดูซิว่าเกมโซลิเวอร์นี้จะเป็นแบบไหนกันเราจะต้องทำไงยิงเหรอจัดการยังไงวะตอนนี้เราจะต้องทำอะไรต่อก่อนเฮ้ยนี่ไงซัดข้อ1ดอกนั่นไงอีก1ดอกแล้วก็เข้าไปคุยอ๋อมันจะขึ้นตัวคุยใช่ไหมโอเคได้อยู่เกิด อะไรขึ้นโอ้ยตัวโดนกินกลายเป็นซอมบี้เว้ยโอเคติดเชื้อโคตรเร็วอ่ะปาบเขาฮะไอ้เชื้ออึดอึดปาบเขาให้เลเวลอัพเลยเฮ้ยสำรวจของโอเคมีให้สำรวจด้วยเก็บเสื้อผ้ามันมาเอามาให้หมดนี่ไงขโมยผลขโมยของจากศพโอเคดูดิคุยให้จบแล้วก็เก็บของมา คุยมาขออภัยนะครับเมื่อกี้เกิดการไอนิดหน่อยโอเคเก็บมาได้ยังเนี่ยมันต้องการน้ำเว้ยขอเราต้องออกไปหาน้ำเหรอเฮ้ยซอมบี้เข้าบ้านได้ไงวะโอ้มึงเข้าบ้านมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยกระสุนมันจำกัดปะวะเนี่ยโอเคได้อยู่ส่องดูดิมีอะไรบ้าง เก็บมาให้หมดแล้วก็ส่องอีกเก็บเศษผ้าเดี๋ยวเรามาดูแถบคำสั่งก่อนดีกว่าดูร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นซื้อของปกตินะมีพวกชุดมีอะไรพวกนี้ปกตินะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมอันนี้เป็นระบบการสั่งซื้อไอเทมต่างๆแล้วก็ชุดเพื่อซัพพอร์ตตัวเรานะครับผมต่อมาเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าคือตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเควสให้ผมทำน้ำมันจะเป็นเรื่องของสตอรี่นะครับผมแล้วก็สามารถกดรับของได้เหมือนกันมีใช่ว่าเราจะซื้อของตลอดเวลานะเราก็ของฟรีเราก็สามารถจัดการได้เช่นกันเหมือนกันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นของนี่ไงเทคน้ำ
เก็บมาตอนนี้เราก็ได้ของครบหมดแล้วทีนี้เราต้องการจะดูตัวนี้ในการตีบวกมันก็จะมีบอกการตีบวกของขวานค้อนหีบมีหีบด้วยเราก็ต้องหาของให้ครบก่อนในการทำตอนนี้เราต้องขัดเสร็จไม้ขัดเสร็จไม้นะครับผมแล้วก็มาดูในกระเป๋ากันดีกว่าอันนี้มันมีทูทอเรียลให้ดูอ่ะผมจะกดทูทอเรียลผมข้ามทูทอเรียลไปอันนี้เป็นของปกติทั่วไปที่เราเก็บมาอันนี้เครื่องแต่งกายของชุดของเราแล้วก็เป็นเสื้อเกราะเมื่อเราใส่เสื้อเกราะเยอะมันก็จะบวกเยอะอันนี้เป็นพลังการความหิวพวกเกมซาวิเวอร์นี่ทุกเกมอ่ะต้องมีแบบมีดื่มมีกินอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์เราก็อ่านดูจัดไปอันนี้เหมือนกับว่าเป็นยาเพิ่มเลือดอันนี้สามารถติดตั้งได้ใช่ไหมโอเคอ๋อติดตั้งแฮนด์ปืนเอาไว้หวดซอมบี้ตอนนี้เรายังใช้ปืนอยู่นะครับผมแล้วก็กระบอกน้ำสองกระบอกเราตอนนี้เราต้องการชุดนะเหมือนกับว่าตอนแรกเราเก็บชุดซอมบี้ได้แต่ว่าเรายังไม่มีชุดซอมบี้อันนี้คือการตีบวกนะฮะผมของมันยังไม่ครบอ่ะ มีปืนมีมีดอ่ะนี่ปลดล็อกมาแล้ว1อันแต่ของก็ยังไม่มีว่าเครื่องมือปลดล็อกโอเคอันไหนมันปลดล็อกเราก็จะมาดูกันนะฮะผมว่ามันเป็นยังไงแล้วก็หาของตอนนี้เราต้องทำการหาของก่อนดีกว่าวะเออวะหาของทางไหนดีวะทางไหนถึงจะจับดีทางนี้เหรอนี่ไงน้ำสองอันจัดมาเพิ่มน้ำประมาณ30กวิเลยเหรอวะเราต้องรอไหมลองกดออกได้แล้วครับผมตอนนี้ประมาณ22วิระหว่างนี้เราไปทำอย่างอื่นด้วยซ่อมตอนนี้อ๋อปืนหน้าไม้เราสามารถซ่อมได้นะครับผมแต่ว่าของเรายังขาดอยู่ไปหามาจากไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยว อาจจะต้องไปหาซ่อมเรื่อยๆก่อนตอนนี้ขอสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมีจักรยานด้วยเอ้ยเจ๋งดีว่ะจักรยานเก่าๆ1อันอันนี้เก็บซ่อมไม้โอเคซากปากพังกุญแจเหรอคนนี้ทำกุญแจเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มเต็มว่ะเต็มกระเป๋ามันเต็มเราจะต้องมีหีบก่อนหีบอยู่ไหนหาหีบก่อนนี่เลยอ๋อมีตู้เก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนบ้านเราตอนนี้กำแพงพังนะฮะผมโอเคอ้าวอันนี้ก็จะเป็นแก้ไขตัวละครเหรออันนี้มีอะไรมั่งโอ้มีการปลูกผักผลไม้เกิดขึ้น โอเคแล้วก็มันสามารถสปีดได้แล้วก็อัพเกรดได้ไหมอย่างของยังไม่มีเริ่มต้นมันจะมีของได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเราค่อยส่องดูทีละอันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างไอ้พวกนี้เลเวลยังไม่ถึงแน่เลยวะไม่มีขวานตัดเก็บก่อนเก็บก็ไม่ได้ของเต็มกระเป๋าเต็มกูทำอะไรได้มั่งวะเนี่ยคือกูอยากผลิตตู้อ่ะตู้เก็บของนี่ไงมี2ตู้เก็บของอยู่โอเคเปิดหีบชัดเจนนี่เลยนะฮะผมแล้วก็มีของเพียบมันสามารถเอาไปรวมกันได้โอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการรวมเรียบร้อยแล้วเต็มหีบเลยวะแล้วกูจะทำหีบเพิ่มได้กว่าวะเนี่ยขอทำหีบได้ไหมหีบมันอยู่ในหมวดอันไหนวะหมวดบ้านปะนี่เลยหาก่อนหาหีบก่อนหีบมันอยู่ไหนมีเสื้อผ้าด้วยขวานโอเคเราได้แล้วเราได้ขวานคราฟแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มจะมีขวานแล้วนะแล้วก็ยังไงต่ออันนี้คือมีค้อนแล้วก็มีถุงเนี่ยแม่งน่าจะเป็นกระเป๋าเก็บหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะลองคราฟขึ้นมาดูมัฟเขาให้โอเคใช่แล้วมันเป็นกระเป๋ามันเพิ่มช่องไอเทมให้กับเราเว้ยเออก็ไม่ยากนะในเรื่องนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามีน้ำแล้ว1อันตอนนี้เราเก็บมาเราก็จะทำการให้น้ำไปตัวละครโอเคทีนี้มันมีแผนที่ด้วยเว้ยว่าอะไรยังไงโอเคตอนนี้เราก็ได้ผลไม้มาอีก2อัน
ระหว่างนี้ เป็นมะเขือเทศนะฮะผมมีอะไรมั่งเก็บให้หมดเก็บก่อนเฮ้ยมันไม่มีกำแพงบ้านว่ะมันมีเป็นหมอกๆด้วยว่ะโอเคตอนนี้เรามีขวานแล้วไหนดูซิว่าเป็นไงโอเคชีพจรเราแข็งแรงดีเฮ้ยต้นไม้โอเคล้มแมปเข้าให้เรียบร้อยแล้วเราได้อะไรวะขอดูหน่อยสิได้ไม้มา9อัน ตัดอีก ตัดไม้ทำลายป่าไม่ดีนะฮะเมื่อต้นไม้หมดเราก็จะไม่มีอะไรอีกต่อไปโอเคเราได้ไม้มาอีกเท่าไหร่วะ16เป็น16อันโอเคก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้ตัวเราจะเริ่มหิวหรือเปล่าวะมันมีพวกอาหารอะไรงี้ด้วยป่ะไหนขอดูดิมีแผนที่บ้านมีตัวละครนี่ไงเราเริ่มหิวน้ำกับหิวอาหารแล้วนะครับผมอันนี้เราก็สามารถกินได้ไหนกินอาหารก่อนหมับเขาให้เพิ่มเลือดด้วยโอเคเรามาคุยกันต่อทำเควสต่อนะครับผม มีอะไรต่อไหมคุยแล้วก็คุยของเควสต่อไม่มีมันต้องการอะไรอีกวะประเด็นคือกูก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรอีกโอเคเดี๋ยวเราหาขวดเปล่ามาก่อนขวดเปล่าที่จะมาใช้น้ำนี่เลยโอเค5อันแล้วก็สามารถอัพเกรดหีบได้ด้วยนะฮะผมแต่ว่าของมันยังไม่มีวะของมันยังไม่มีโอเคแล้วก็ใช้นี่เข้าไป6อัน ทีนี้ขอเปิดหีบก่อนแล้วก็ขอกินน้ำดิ้งเลยมัฟมันก็จะแยกมาอีก1อันตอนนี้การกระหายของน้ำเราค่อนข้างเต็มร้อยแล้วนะฮะผมแต่ว่าความอยากอาหารมันก็ยังคงนั่นอยู่ไหนดูโอเค79โอเคตอนนี้ความหิวอาหารของเราก็คือประมาณ94ละถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็มา ปกติเราต้องสร้างอะไรพวกนี้เองอัตโนมัติว่ะแต่ว่าอันนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะมันมีมาให้เลยอะ เดี๋ยวนะตอนนี้เหมือนเลือดเราจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นว่ะเด้งขึ้นเอาเด้งขึ้นเอาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาอุปกรณ์พวกนี้ให้ครบก่อนในการทำของนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บเข้าหีบก่อนแล้วก็โอเคเข้าหีบไปขวานเรายังอาวุธเราพกติดตัวไว้เสมอแล้วก็เดี๋ยวสามารถทำหีบได้ไหมตอนนี้เราต้องการทำกำแพงบ้านก่อนประตูบ้านกับกำแพงใช่ไหมอันนี้คืออะไรมั่งวะอันนี้น่าจะเป็นประตูบ้านแน่เลยวะโอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนใช่อันนี้คือประตูบ้านนะฮะผมโอเคแล้วก็กดตกลงปะนะวะให้กดตกลงตรงไหนโอเคอ๋อมันมีตรงนี้ใส่เข้าไปทีนี้เราก็หาเป็นกำแพงไม้ เดี๋ยวนะทำไมมันหมุนไปหมุนมาวะมันหมุนไปหมุนมานะหากำแพงไม้ก่อนนี่มันหมุนไปหมุนมาวะอาจจะเป็นเพราะตัวละครเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ไอเชี่ยทำไปแล้วเวนตะไล อ่ะชิบหายแล้วกูแล้วยังไงดีเนี่ยอ่ะออกก่อนคือกูต้องการทำในไอ้นู้นในบ้านเราออกดิ โอเคสร้างใหม่นี่ไม่ใช่มึงจะไปอะไรตรงนู้นอ๋ออันนี้น่าจะเป็นไม้ส่วนเติมว่ะส่วนเติมขยายนี่ไงกำแพงมาแล้วอ๋อมันคนละชิ้นกันเว้ยอันนี้เป็นพื้น อันนี้เป็นกำแพงไม้จัดสิครับโอเคตอนนี้เราต้องการปิดก่อนทางนี้ไม่เอาทางนู้นทำไมทางนี้มันไปไม่ได้วะไม่ใช่โอ้
ยากโอเคได้แล้วจัดมาโอเคเราซ่อมบ้านก่อนบ้านที่มันหายไปตอนนี้เราก็ได้บ้านแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราสำรวจดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่นี่กลางคืนมันเปรียบเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีของอะไรบ้างให้เก็บสำหรับการเริ่มต้นมันก็จะมีประมาณนี้แล้วมั้งนะครับผมโอเคเราเริ่มมีกระเป๋าแล้วกระเป๋าเราก็จะดีมากประมาณหนึ่งมีถังเว้ยอ๋อเราต้องคราฟค้อนก่อนนะครับผมในการทุบถังอ่ะไหนค้อนจัดมา นี่เลยพกติดตัวแล้วก็มีโต๊ะนี่ยังขาดไม้โอเคเราได้โต๊ะทำไม้แล้วจัดไปเราได้โต๊ะทำไม้ตอนนี้เราก็ทำการทุบก่อนดูสิว่าจะได้เหล็กมาเยอะป่ะโอ้ยเต็มเม็ดทุบอีกทำไมมันใช้ค้อนทุบถังวะไม่เข้าใจวะปกติมันจะมีแบบไอ้ที่ทุบแบบเหมือนเป็นหินน่ะเอออันนี้ก็ทำสร้างความแปลกตาแปลกใจให้กับผมอ่ะเก็บมามับเขาให้เฮ้ยอันนี้มีหินเก็บมาตอนนี้เราเก็บอะไรได้เก็บก่อนนี่เลยฟันเฟืองเก็บไม้หมดเจอซอมบี้มันก็แย่วะเฮ้ยอันนี้มีอะไรวะเฮ้ยอันใหม่ตอนนี้เรายังปลดล็อกไม่ได้ดูซากไม่มีตัวอะไรไม่มีอะไรนี่ขอดูหน่อยสิเฮ้ยเศษไม้เก็บมาก่อนเอาให้อัปเกรดนี่เก็บให้หมดเก็บมาเอาไว้ใช้อะไรเก็บได้เก็บออกมาก่อนนะครับผมเฮ้ยเก็บไม้โอเคเหมือนเลือดเราเพิ่มขึ้นเนาะพันกว่าเลยเหรอวะหมดวะโอเคผมว่าการเก็บนี่แม่งยิ่งเลเวลเยอะยิ่งดีนะมันจะได้แบบมีของอะไรเยอะแยะทำไมกูต้องมาทุบถังอะไรแบบนี้ด้วยวะไม่เข้าใจนี่แน่เดี๋ยวเราจะใช้ปืนให้หมดไปก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นพวกมีดพวกอะไรเว้ยอันนี้เป็นถังเว้ยเฮ้ยอันนี้เป็นบ่อน้ำมันแน่เลยผมว่านะอันเนี้ยต้องทำการขุดเจาะน้ำมันก่อนเฮ้ยอันนี้มีอาหารอยู่เก็บมามับเขาให้ฮ่าๆได้แล้วไหนดูต่อดิมีอะไรรอบบ้านกูมีอะไรมั่งอันนี้มีอะไรเก็บหินใช่ไหมทุบนี่แหละค้อนมันต้องทุบอันนี้มันถึงจะถูกใครแม่งเอาค้อนไปทุบถังวะบ้าบอคอแตกโอเคนี่ไหนดูซิว่าเราทุบของไว้ได้เยอะยังก็ของตอนนี้เราก็เก็บค่อนข้างได้เยอะอยู่เหมือนกันมีเมล็ดข้าวด้วยเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปปลูกเออวะมันมีข้าวด้วยวะเฮ้ยเจ๋งดีโอเคแต่ว่าสเตตัสการหิวเหมือนมันก็ไม่ค่อยขึ้นให้เราชัดเจนเท่าไหร่นะว่าจะต้องขึ้นอะไรยังไงอุ๊ยเต็มว่ะโอเคตอนนี้เต็มใช่ไหมเราสามารถทำอะไรได้มั่งเนี่ยเหล็กก็ยังไม่ได้ด้วยมีซ่อมอะไรได้มั่งเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นกุญแจคีย์จักรยานโต๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าไอ้กำแพงติดเข้าไม่ได้เวนตะไลโอเคอันนี้เข้าบ้านละสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาชิ้นใหม่ไหนดูซิมันอยู่ไหนนี่มันคือโต๊ะเครื่องนี้มาแล้ว1อันจัดมาเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงไหนดีใช่ไหมของเต็มไปหมดเลยวะตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็หมุนให้มันชิดกำแพงได้ป่าววะไม่ได้วะงั้นวางตรงนี้แล้วกันโอเคน่าจะได้แค่นี้แล้วหมุนซ้ายหมุนขวาโอเคได้แค่นั้นแหละตามนั้นเลยแล้วกันโอเคนี่เราก็จะได้ละดูสิว่าอันนี้สามารถทำอะไรได้มั่งอัปเกรดเหรออัปเกรดอะไรได้มั่งขวานต้องมีไม้อัปเกรดเว้ยไม่ได้เว้ยเหมือนเพิ่มพลังโจมตีอะไรพวกนี้หรือเปล่าวะเออวะโอเคเดี๋ยวเพิ่มหีบก่อนเต็มวะไม่เราต้องเอาวุธนี้ออกเว้ยแล้วเราก็เอาไฟพวกนี้ไปหินเหรอมีเศษหญ้าด้วย มีเศษหญ้าอันนี้โหลดดู
ไอ้พวกหนังสือนี้ต้องโหลดดูนะเปลืองช่องว่ะโคตรเปลืองช่องเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็มีน้ำมีกระบอกมีเมล็ดข้าวอ่ะเดี๋ยวเรามาปลูกผักกันต่อดีกว่าตอนคืนปลูกผักดีแบบว่าจัดมาแล้วก็หว่านเมล็ดไปอ๋อมันก็เก็บเมล็ดอันเก่ามาไม่ดีอ๋อมันปลูกได้ทีละอันนะครับผมมันเยอะไม่ได้ถ้าเราจะอัปเกรดแปลงก็จะยากหน่อยว่ะแต่เราเพิ่มแปลงได้นี่เหมือนจะเพิ่มแปลงได้นะครับผมไหนดูซิว่ามันสามารถเพิ่มแปลงตรงไหนอันนี้เหมือนอะไรวะบ่อน้ำเหรอครับจัดมาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อนี่ไงมาแล้วโหให้มันอยู่ใกล้กันเลยวะบ่อน้ำนี้บ่อน้ำสองอันเดี๋ยวเราค่อยทำแต่ว่าอ๋อมันวางได้แต่ข้างนอกมันวางข้างในไม่ได้โอเคงั้นเราก็ตรงนี้เลยแล้วกันจัดไปไหนดูสิขับอะไรได้อีกไม่มีเว้ยต้องอันนี้แปลงเราอยากได้แปลงได้ยังอันนี้ได้ยังขาดไม้5อันเราต้องมีไม้ก่อนเครื่องมือปืนเฮ้ยมันดีตรงที่มันทำปืนได้ด้วยวะอันนี้ขับได้จัดมาโอเคเราได้2แปลงเว้ยเฮ้ยโอเคเราได้2แปลงทีนี้เราก็จะทำการเกษตรนะครับผมเกษตรที่ยั่งยืนโอเคตรงนี้เลยนั่นแหละดีมากลงมาอีกที่หนึ่งมันลงได้แค่2อันเราต้องอัพเลเวลให้สูงไปก่อนถึงจะลงได้อีกโอเคอันนี้เราก็จะทำการปลูกข้าวไปนานไงมาแล้วเฮ้ยทำไมปลูกข้าวเนี่ยมันได้พวกต้นหญ้าวะไม่เข้าใจว่ะเฮ้ยกูปลูกอะไรผิดป่ะวะเนี่ยนี่เลยตอนนี้น่าจะเป็นอาหารนั่นไงกูว่าแล้วเป็นผลผลิตให้เรากินโอเคตอนนี้เราก็กินเข้าไปแล้วนะครับผมเฮ้ยมีถ้วยรางวัลเดี๋ยวนะโอเคมีอะไรแจกอยู่อาหารจัดมาโอเคเต็มเหนียวเหลือหนึ่งอันนี้ไว้ทำอะไรอ๋อมันคือฝักบัวอาบน้ำเว้ยคือเราก็ต้องเอาน้ำในบ่อเพื่อมาอาบแต่น้ำในบ่อนี่แม่งหายากมากจะบอกให้กว่าจะได้แต่ละอันกินเข้าไปดิ้งหมับเขาให้เห็นปะเติมเลือดแล้วก็ใส่เข้ามาเฮ้ยอย่างนี้ดีว่ะผมว่าอย่างเงี้ยดีคือมันมีน้ำกินไม่อั้นอะแต่ว่าต้องรอเวลานะครับผมว่ามันโอเคเลยอ่ะเพราะว่าปกติเราเล่นพวกเซอร์ไวเวอร์อย่างเงี้ยไอ้ชนะมันก็หายากอยู่แล้วแล้วยังจะต้องมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเก็บไว้ก่อนนี่เราจะทำการเก็บของพวกเนี้ยที่ไม่จำเป็นเอามาทำโอ้โหเคาะนานวะเคาะนานมากนี่เลยหัวใจสำคัญในการทำของพวกนี้แล้วก็จะมีเควสมีอีเวนต์ด้วยนะครับผมให้เราทำกันไปเหมือนก็ว่าเราจะต้องเติมไฟหรือไปเผาบ้านคนอื่นวันเนี้ยเก็บก่อนขอเก็บให้หมดก่อนรอบบ้านเราต้องเคลียร์ให้สะอาดก่อนโอเคจัดมาจัดไปหมดแล้วรอบบ้านกูแล้วโล่งเตียนดีมากอันนี้น่าจะเป็นห้องใต้ดินว่ะอาจจะต้องมีการทำในอนาคตนี่เลยหน้าไม้ไว้ยิงซอมบี้ยังขาดของอีกนะฮะผมเราต้องหาไม้เพิ่มเว้ยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการหาไม้เพิ่มแล้วกันอันนี้คืออะไรวะยังดูไม่ได้มีทีวีด้วยมีโซฟานอนมีตู้เสื้อผ้านะฮะผมไม่มีอะไรเลยเว้ยเนี่ยแล้วก็เก็บไปพวกนี้มันเก็บได้เรื่อยๆนะโอเคเก็บมาแล้วก็เก็บไปตอนนี้ทำไปทำมาของเราเต็มว่ะ
เออของเราเต็มมากเลยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อมาแล้วก็มารอดูว่าต่อมาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ